สวัสดีครับพี่น้องที่รักสวัสดีครับสวัสดีครับก็รู้สึกมีความชื่นชมยินดีมากครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ของเราด้วยกันครับพี่น้องธรรมดาผมจะอยู่ที่ฝั่งนานาชาติครับรับใช้ที่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าผมเป็นคนนานาชาติจริงๆครับฝั่งเดียวกันไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามเกิดที่ไต้หวันครับแล้วก็พ่อแม่เป็นคนจีนแล้วก็ไปเติบโตที่อเมริกาสัญชาติอเมริกาแล้วก็ไปเรียนจบที่สิงคโปร์ปอโทแล้วก็แต่งงานกับคนฟิลิปปินส์แล้วก็มารับใช้ที่ประเทศไทยฮาเลลูยาทุกครั้งที่คนถามผมว่าคุณมาจากไหนครับผมรู้สึกลำบากใจครับจะให้คำตอบยาวคำตอบสั้นครับประมาณเดือนก่อนครับก็ฟังทั้งสองภาคมีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยกันเนาะเราฉลองทั้งวันอีสเตอร์ทั้งวันครบรอบกี่ปีครับยี่สิบสิบสองปีใช่ไหมเสื้อเนียน12 ปี12 ปีครับก็รู้สึกโอกาสที่ชื่นชมยินดีจริงๆแล้วก็ได้ยินอาจารย์เลสลีย์พูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับการเป็นพยานนะทุกคนเป็นพยานด้วยกันฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงหัวข้อนี้ว่าการเป็นพยานของพระเจ้าในทุกสถานการณ์นะครับพี่น้องคิดว่าคริสเตียนทุกคนเป็นพยานได้ไหมครับได้ทุกคนเป็นพยานได้ใช่ไหมครับดูจากตัวอย่างจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหญิงฝ้อยตัวเล็กนะครับก็ยังส่งแสงได้แล้วก็ดวงดาวทั้งดวงเล็กดวงใหญ่พระเจ้าทรงจัดให้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะส่งแสงในสากลจักรวาลเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงเลือกเราทุกคนที่นี่ให้ส่งแสงให้เป็นพยานของคริสต์นะครับไม่ว่าเรามีของประทานมีเบื้องหลังมีประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ครับพระเจ้าใช้เราทุกคนได้อาเมนไหมครับอาเมนเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราทุกคนในเช้านี้นะครับเมื่อเราฟังถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันครับคิดถึงพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ8บอกว่าเราจะรับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและเราจะเป็นสักขีพยานของพระเจ้าจากเยรูซาเล็มจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอันนี้คือพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับพี่น้องลองคิดดูว่าคนเราเป็นคนธรรมดาคนเล็กน้อยแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดยินดีที่จะเสด็จมาแล้วก็ประทับอยู่ในชีวิตของเราทำให้เรามีกำลังใจทำให้เรามีความชื่นชมยินดีและให้เราเป็นพยานของพระเจ้าในทุกที่ทุกแห่งนี่คือสิทธิพิเศษจริงๆอาเมนไหมครับอาเมนพระเจ้าครับให้เราคิดถึงการเป็นพยานของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ให้เราคิดถึงการรักษาความหวังความมั่นใจในทุกเวลาครับมีเรื่องคำนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับ2คนนะฮะเรือล่มสองคนนี้ก็ติดอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งคนหนึ่งก็ร้องว่าผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเราไม่ตายหรอกผมเป็นเศรษฐีคนแรกก็บอกว่าเป็นเศรษฐีครับมีประโยชน์อะไรที่นี่ก็ไม่มีร้านค้าไม่มีธนาคารคนนี้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเป็นเศรษฐีและผมเป็นสมาชิกของคริสตจักรผมถวายสิบรถคนแรกก็บอกว่าโอ้เป็นสมาชิกของคริสตจักรถวายสิบรถจะมีประโยชน์อะไรที่นี่เป็นเกาะครับไม่มีอะไรไม่มีโบสถ์ไม่มีสมาชิกคนที่เป็นเศรษฐีบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับผมถวายสิบรถและสบอจะตามหาผมแน่ๆคุณเล่นๆนะครับคนที่ถวายสิบรถไม่ต้องเป็นห่วงครับสบอจะตามหาเรานะครับนี่คือตัวอย่างอาจารย์สมชายอยู่นี่นะจะตามหาได้เรารักษาความเชื่อรักษาความหวังในพระเจ้าในทุกสถานการณ์ครับวันนี้ก็จะพูดถึงท่านอาจารย์เปาโลนะครับได้ผจญภัยนะครับท่านก็เจอเหตุการณ์เรือแตกเรือล่มเหมือนกันแล้วก็ต้องอยู่บนเกาะแห่งนั้นเรามาดูด้วยกันครับเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะละเอียดยาวในช่วงท้ายของพระธรรมกิจการแล้วก็มีน้อยครั้งที่เราจะฟังคำเทศนาเกี่ยวกับพระธรรมเล่มนี้นะครับพระธรรมตอนนี้เป็นท่านลูกานะครับที่ได้บันทึกเหตุการณ์มีชื่อของท่าเรือต่างๆมีชื่อของมีการอธิบายเรื่องภูมิประเทศอย่างละเอียดพอสมควรนะฉะนั้นเป็นเรื่องยาวที่บางคนอาจจะรู้สึกอ่านยากหน่อยนะฉะนั้นเช้านี้
จะไม่อ่านทุกข้อนะครับจะพยายามบรรยายแล้วก็ให้เรารับบทเรียนบางอย่างที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าในการนะครับสิ่งแรกให้เราสงบใจอธิษฐานสักครู่พระบิดาเจ้าขอบคุณที่พระเจ้าทรงประทานพระวจนะของพระองค์ที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราในเช้าวันนี้เราทุกคนมีความหิวกระหายที่จะรับฟังเสียงของพระองค์ที่จะรับการชูใจรับสติปัญญาที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าขอพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวทรงเปิดใจทรงสั่งสอนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับให้เรามาอ่านบทที่27นะเราจะอ่านข้อแรกด้วยกันนี่คือฉากแรกของบทนี้นะครับได้พูดถึงเรือออกเรือออกเดินทางออกไปทะเลครับเราอ่านข้อแรกด้วยกันครับเมื่อมีการตัดสินใจว่าเราจะต้องลงเรือไปยังประเทศอิตาลีพวกเขาถึงมอบเปาโลและนักโทษบางคนไว้กับนายร้อยคนหนึ่งชื่อจูเลียสซึ่งเป็นนายทหารในกองทหารของจักรพรรดิเวลานี้อาจารย์เปาโลไม่ได้เป็นนักเทศครับแต่เป็นนักโทษท่านต้องไปเข้าๆซีซ่าครับต้องแก้คดีต่อหน้าจักรพรรดิซีซ่าฉะนั้นมีการเดินทางที่จะไปยังอิตาลีในสมัยก่อนในระหว่างการเดินทางนะครับในข้อต่อไปครับถ้าเรามีโอกาสอ่านเองนะครับศึกษาเองก็จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆมีพายุเข้ามาแล้วก็การเดินทางก็ลำบากมากขึ้นครับลมทะเลก็แรงขึ้นครับเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ช่วงฤดูหนาวนะครับของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับฉะนั้นการเดินทางก็จะลำบากที่นี่บอกว่าเรือเล่นไปช้าๆเป็นการทวนลมครับทุกคนก็เดินทางลำบากอย่างยากเย็นนะครับให้เรามาดูข้อ9ถึงข้อที่11เราอ่านพร้อมกันนี้ไหมครับเมื่อเสียเวลาไปมากและการเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเราโดยจึงเตือนสติเขาทั้งหลายโดยกล่าวว่านี่แหละท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีอันตรายและก่อความเสียหายมากไม่ใช่เพียงแต่ของที่บรรทุกมากับเรือเท่านั้นแต่ชีวิตของเราด้วยแต่นายร้อยชื่อกัปตันและเจ้าของเรือมากกว่าชื่อท่านของลูกาครับที่นี่ท่านลูกาให้เราเห็นช่วงฤดูกาลนะครับในเวลานั้นใกล้จะถึงเทศกาลอดอาหารของชาวยิวน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลานะครับแล้วก็หลังจากช่วงปลายเดือนตุลาก็จะไม่มีการเดินทางอยู่บนอยู่ในทะเลนะอันตรายมากนะครับสำหรับภูมิประเทศนั้นฉะนั้นอาจารย์เปาโลผู้มีประสบการณ์ในการเดินทางบ่อยๆนะครับในการเล่นเรือบ่อยๆก็อาศัยประสบการณ์ของตนเองแล้วก็การที่เป็นคนของพระเจ้านะครับมีสติปัญญาที่มาจากความยำเกรงพระเจ้าท่านก็เลยให้คำแนะนำกับนายร้อยว่าไม่น่าจะเดินทางต่อนะครับไม่ควรจะเดินทางต่อเพราะอันตรายนะทั้งอันตรายต่อชีวิตของพวกท่านแล้วก็ของที่จะบรรทุกนะครับก็จะมีความเสียหายมากมายนะครับนี่คือคำแนะนำที่มาจากคนหนึ่งที่ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมายนี่คือคำพูดแรกที่ทำให้เราหยุดคิดนิดหนึ่งว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากคำพูดของอาจารย์เปาโลนะครับสิ่งแรกนะครับเราเห็นถึงคนหนึ่งที่ให้สติปัญญาเป็นผู้ให้สติปัญญากับคนที่อยู่รอบข้างพี่น้องครับการเป็นพยานของพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องเริ่มพูดถึงพระเยซูโดยตรงนะครับตั้งแต่คำแรกแต่บางครั้งการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างเป็นคนของพระเจ้าเราก็จะมีประสบการณ์ชีวิตบ้างนะมีสติปัญญาที่มาจากการที่เราได้รับการสั่งสอนจากพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและอาจารย์เปาโลก็เป็นแบบอยากให้เราเห็นว่าคนเราสามารถแนะนำคนที่อยู่รอบข้างให้สติปัญญาให้เขารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสมอาจจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตเราสามารถเป็นพยานได้เห็นด้วยไหมครับเห็นครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกนะครับผมเองก็มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงลูกนะครับพระเจ้าประทานลูก5คนครับแล้วก็ตอนที่ลูก
อย่างตัวเล็กอยู่นะผมก็จะเห็นเพื่อนบ้านหลายคนเข้ามาหาบางคนบอกว่าผมมีคนเดียวครับสองคนเหนื่อยมากแล้วไม่ไหวทำยังไงจะให้ลูกกินข้าวทำยังไงให้ลูกนอนครับแล้วขอบคุณพระเจ้าบางครั้งก็เป็นธรรมชาติที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้ภรรยากับผมให้คำแนะนำนะให้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเรื่องการเลี้ยงลูกนะช่วงหลังนี้ก็เลี้ยงแมว2ตัวนะครับแมว2ตัวนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาออกมีลูกแมวแล้วก็ให้เราช่วยเลี้ยงนะครับเมื่อเลี้ยงแมวแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกลำบากครับมีลูก5คนแล้วทำไมต้องเลี้ยงแมวอีกครับแต่ลูกสาวก็ขอแมวนะก็เลยมาเลี้ยงที่บ้านแต่ว่าอีกไม่นานนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามก็บอกว่าแมวของคุณน่ารักมากนะเลี้ยงยังไงทำไมแมวฉลาดกว่าแมวตัวอื่นที่เคยเห็นนะภรรยาก็เริ่มเป็นพยานนะครับแล้วก็มีโอกาสแนะนำตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตวันหนึ่งผมทำงานที่ในบ้านนะครับก็เปิดหน้าต่างเห็นมีผู้หญิงหลายคนคุยกันหน้าบ้านเหมือนกับมีประชุมอธิษฐานเสียงดังมากครับเงยหน้าไปดูนะเห็นว่าภรรยากับแม่บ้านหลายคนนะครับคุยกันที่หน้าบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวมีโอกาสเป็นพยานด้วยนะนี่คือประสบการณ์ง่ายๆจากชีวิตประจำวันนะครับให้เรามีโอกาสสะท้อนคิดถึงว่าพระเจ้าทรงประทานประสบการณ์อะไรบ้างกับท่านแล้วเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้ในการเป็นพยานอย่างไรครับมาดูฉากที่2นะครับให้เราดูเหตุการณ์การเดินทางต่อนะครับก็คือเรือถูกพาไปนะจากข้อที่13ถึง20นะครับเราจะไม่อ่านละเอียดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพายุเข้ามานะพายุที่มาจากเกาะครีตนะพาเข้ามาทำให้เรือสูญเสียการควบคุมนะก็กัปตันเรือคนที่อยู่ในเรือก็ต้องทิ้งของลงไปในทะเลพระคัมภีร์บอกว่าประมาณ3วันพวกเขามองไม่เห็นดวงอาทิตย์ลองคิดดูนะครับเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวอย่างไรพายุเข้ามาแล้วก็พวกเขาสูญเสียการควบคุมสุดท้ายความหวังที่จะรอดนั้นก็หมดไปพวกเขาเริ่มหมดหวังไม่รู้จะไปที่ไหนพี่น้องครับเราเคยอยู่ในสถานการณ์ในชีวิตของเราที่คล้ายๆกันไหมครับบางครั้งอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านรู้สึกว่าอนาคตไม่แน่นอนวันหนึ่งเราอาจจะมีงานทำอีกวันหนึ่งรู้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมบางครั้งเรารู้สึกสบายดีแข็งแรงนะครับไปอยู่ก็มีญาติพี่น้องมีบางคนป่วยชีวิตของเราก็เปรียบเหมือนการเดินทางเหมือนการเล่นเรือเราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับสิ่งน่ากลัวต่างๆแต่สิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลได้ทำให้เราเห็นก็คือคนที่มีความหวังในพระเจ้าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะสามารถเป็นพยานในทุกสถานการณ์อย่างไรนะให้เราดูนะบางข้อที่มาจากคำพูดของอาจารย์เปาโลเราอ่านพร้อมกันข้อที่21ครับเมื่อเขาทั้งหลายอดอาหารกันมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ท่ามกลางเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายท่านทั้งควรจะฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะนี้เลยจะได้ไม่ต้องประสบอันตรายและความสูญเสียแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้ทำใจดีๆไว้เพราะว่าในท่ามกลางท่านทั้งหลายจะไม่มีใครเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าคืนนี้เองผู้สวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของตัวข้าพเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนิบัติมายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าผู้นั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์และพระเจ้าทรงโปรดเจ้าโดยให้คนทั้งหมดที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นรอดตายเพราะนั้นท่านทั้งหลายจงทำใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าเหตุการณ์จะต้องเป็นไปตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้กับข้าพเจ้าแต่ว่าเราจะต้องไปเคยบอกแห่งหนึ่งครับที่นี่อาจารย์เปาโลเป็นพยานโดยการให้กำลังใจกับคนที่อยู่รอบข้างครับเพราะท่านได้รับกำลังใจจากพระเจ้าท่านก็เป็นพยานว่ามีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแล้วก็ทูตองค์นี้ก็ให้คำสัญญาจากพระเจ้าว่าอีกไม่นานท่านจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าซีซาร์แก้คดีเป็นพยาน
งั้นถ้ามีความมั่นใจว่านะพระเจ้าอยู่กับท่านแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณานะพระเจ้าประทานชีวิตคนนะที่อยู่บนเรือทุกคนจะรอดชีวิตพี่น้องครับเราเคยให้กำลังใจกับคนที่รอบข้างนะครับบางครั้งเราอาจจะอยู่ในเรือลำเดียวกันนะเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากร้ายเหมือนกันนะแต่คนที่มีความหวังที่มีพระเจ้าจะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันอาเมนไหมครับอาเมนพระเจ้าผมคิดถึงเรื่องของจอห์นเวสลีย์เป็นนักเทศคนหนึ่งนะท่านก็กำลังเดินทางจากอังกฤษไปเทศนาที่อเมริกาในท่ามกลางทะเลก็เจอพายุเหมือนกันนะทุกคนก็ตกใจกลัวจอห์นเวสลีย์เองก็เป็นพยานก็บอกว่าตัวเองกลัวเหมือนกันนะแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็เคยเห็นกลุ่มพี่น้องคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่มโมเรเวียนกลุ่มพี่น้องเหล่านี้กำลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะจัดมือกันแล้วก็ร้องเพลงนะขอบคุณพระเจ้ารวมทั้งผู้หญิงกับเด็กๆด้วยอาจารย์จอห์นเวสลีย์ก็เดินเข้าไปหาถามว่าพวกคุณไม่กลัวเหรอไม่กลัวตายเหรอผู้นำของกลุ่มนั้นบอกว่าพวกเราไม่กลัวพระเจ้าอยู่กับเรารวมทั้งผู้หญิงกับเด็กของเราก็ไม่กลัวเหมือนกันจอห์นเวสลีย์รู้สึกประทับใจนะในคำพยานของพวกกลุ่มโมเรเวียนนะวันนั้นเขากลับใจจริงๆนะเขาเป็นนักเทศแต่ก่อนนั้นเขาไม่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งกับพระเจ้าจนถึงวันนั้นเขาได้กลับใจแล้วก็รับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตจริงๆพี่น้องครับท่านรู้จักพระเจ้าจริงๆไหมครับหลายคนอาจจะมาโบสถ์เป็นพิธีกรรมหลายคนก็มาตามคำชักชวนของเพื่อนแต่เรามีประสบการณ์จริงๆกับพระเจ้าไหมสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะมีความไม่แน่นอนมีความน่ากลัวเราจะตอบสนองอย่างไรเราสามารถตอบสนองเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่มีความหวังที่ยั่งยืนไหมเราไม่กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตของเราอยู่กับพระเจ้าในฮีบรูบทที่6หนุนใจเราว่าเราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจเป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานทั้งหลายมากพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนอะไรครับเปรียบเหมือนสมอที่แน่นอนที่มั่นคงของจิตใจนี่คือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนเรามั่นใจไม่ว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรโอเคเรามาดูต่อนะครับในข้อที่27นะครับเมื่อพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวนะครับจนถึงคืนที่14นะครับพี่น้องลองคิดดู2อาทิตย์นะครับคืนที่14นะฮะไม่เห็นดวงอาทิตย์อยู่แดดอยู่ในความมืดเท่านั้นนะฮะแต่เวลานั้นกาลาสีนะครับก็คือคนที่นะบังคับเรือเริ่มสังเกตว่าพวกเขาใกล้จะถึงแผ่นดินพระคัมภีร์ก็บอกว่าเขาเริ่มวัดความลึกนะครับตอนแรกเป็น40เมตรหลังจากนั้น30เมตรนะเขาก็รู้ว่าใกล้จะถึงแผ่นดินแล้วแต่สิ่งที่เขาทำคืออะไรครับพวกเขาก็แอบไปอยู่ข้างหลังเรือนะพยายามเอาเรือเล็กออกนะเพื่อจะเอาตัวรอดแต่อาจารย์เปาโลอีกครั้งหนึ่งได้สังเกตสถานการณ์แล้วก็บอกกับนายไว้ว่าถ้าคนพวกนี้ไม่อยู่ในเรือพวกท่านจะไม่มีทางรอดพวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือหลุดออกไปอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เปาโลเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็ได้ช่วยชีวิตของคนที่อยู่ในเรือโอเคเรามาอ่านพร้อมกันดีไหมครับข้อที่33เชิญครับพอใกล้รุ่งเช้าเปาโลก็เชิญชวนทุกคนให้รับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่14แล้วที่ท่านเฝ้าแต่รอและอดอาหารไม่ได้กินอะไรเลยข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนท่านให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะประทังชีวิตอยู่ได้เพราะไม่มีใครในพวกท่านที่จะต้องเสียแม้แต่เส้นผมเส้นใดเส้นหนึ่งเมื่อเขาอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระคุณพระเจ้าต่อหน้าทุกคนแล้วก็หักคำประทานทุกคนก็มีกำลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยเราที่อยู่ในเรือลำนั้นมีจำนวน276คนหลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้ว
จึงขนข้าวสาลีในเรือทิ้งลงทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้นครับจำเปาโลเป็นผู้ให้กำลังใจคนอื่นโดยการกระทำของเขาครับเขาทำอะไรครับเขาหักขนมปังแจกให้ทุกคนคิดถึงตัวอย่างของพระเยซูคริสต์หักขนมปังแจกให้ทุกคนรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเพราะอีกไม่นานเขาจะถึงเกาะนะและการรับประทานอาหารเป็นการแสดงถึงความมั่นใจว่าพวกเขาจะรอดนะพวกเขาจะรอดนั้นหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็ทิ้งอาหารที่เหลือลงไปในทะเลนี่คือตัวอย่างของคนหนึ่งที่ให้กำลังใจโดยการกระทำของเขานะคนที่รอบข้างก็รับประทานอาหารด้วยกันนะเริ่มมีกำลังใจเริ่มมีกำลังร่างกายขึ้นฮะบางคนอาจจะต้องลงไปว่ายน้ำนะเพื่อจะเอาตัวรอดเราเคยให้กำลังใจคนอื่นโดยการใช้ชีวิตเป็นพยานการใช้ชีวิตอย่างเป็นแบบอย่างนะครับผมคิดถึงผู้นำของ YFC คนหนึ่งนะครับที่อยู่ศรีลังกาเคยเล่าให้ฟังนะครับเราทุกคนก็รู้ว่าศรีลังกาเป็นประเทศที่มีความรุนแรงนะช่วงที่ผ่านมาก็มีการระเบิดที่โบสถ์นะครับแต่ในสมัยก่อนมีสงครามภายในด้วยนะครับผู้นำของ YFC ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่มีสงครามนะครับแล้วก็โอ้โหถนนเต็มด้วยทั้งขยะทั้งเศษระเบิดนะครับน่ากลัวมากนะแต่สิ่งที่เขาพยายามแสดงออกก็คือคนหนึ่งที่มีความเชื่อในพระเจ้าสามารถใช้ชีวิตอย่างปกตินะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจนะทุกเช้าก็ตื่นขึ้นมากวาดถนนนะแล้วก็รดน้ำต้นไม้ของเขานะครับที่หน้าบ้านนะคนที่อยู่รอบข้างรู้สึกแปลกใจกำลังมีสงครามนะมีแต่เศษระเบิดคุณทำอย่างนี้ได้อย่างไรแต่เขาก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันนะกวาดถนนแล้วก็รดน้ำนะสุดท้ายนะมีเจ้าหน้าที่เดินผ่านก็ประทับใจสิ่งที่เขาทำก็เลยรณรงค์นะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาช่วยกันเก็บกวาดขยะนะครับแล้วก็รดน้ำต้นไม้กันนะครับมองเห็นภาพของคนหนึ่งที่ให้กำลังใจโดยการกระทำของเขานะครับถึงแม้อยู่ท่ามกลางสงครามอยู่ท่ามกลางความยากลำบากนะครับเขาไม่ต้องพูดอะไรเขาแค่กวาดถนนรดน้ำต้นไม้ก็ทำให้คนอื่นมีกำลังใจขึ้นคิดถึงพวกเรานะในชีวิตของเราเราเคยทำแบบนี้บ้างไหมครับเราอาจจะไม่ต้องนะพูดถึงพระเยซูคริสต์รักคุณนะแต่เริ่มจากการทำสิ่งเล็กน้อยนะครับการปฏิบัติคนอื่นการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความมั่นใจอย่างมีความหวังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะโอเคมาถึงฉากที่3นะครับฉากแรกคือเรือออกเดินทางฉากที่2นะครับก็คือเรือถูกพาไปตอนนี้เรือแตกนะครับเรือต้องเจออุบัติเหตุนะครับเรามาอ่านด้วยกันครับเชิญครับเมื่อสว่างแล้วพวกเขาก็ยังไม่ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เป็นอ่าวแห่งหนึ่งลีหาจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะได้เรือเข้าไปหานั้นเขาจึงตัดสายสมอที่ลงทะเลแล้วแก้เชือกที่มัดหางเสือและชักไปหัวเรือขึ้นไปจมลมและเล่นลมเข้าหาฝั่งเมื่อมาถึงบริเวณหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันเรือก็เกยดินจนหัวเรือติดแน่นขยับไม่ได้ส่วนท้ายเรือนั้นแตกออกด้วยกำลังขึ้นพวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเพื่อไม่ให้ใครว่ายน้ำหนีไปได้แต่นายร้อยต้องการช่วยเปาโลจึงไม่ให้พวกทหารทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายเข้าหาฝั่งก่อนพวกคนที่เหลือนั้นก็กอบกระดานไปบ้างกอบชิ้นส่วนเรือที่หักไปบ้างแล้วก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคนหลังจากรอดตายกันแล้วเราถึงรู้ว่าก่อนนั้นชื่อมอนตาพวกชาวพื้นเมืองกรุณาเราเป็นพิเศษเขาทั้งหลายก่อไฟรับรองเราเพราะฝนตกและหนาวเปาโลก็เก็บกิ่งไม้วันหนึ่งมาใส่ไฟครับนี่คือภาพของเกาะมอนตาในปัจจุบันนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับในสมัยนั้นก็คงจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับจัมเปาโลก็เจออุบัติเหตุครับเรือแตกแล้วก็ทหารนะฮะตอนแรกก็จะฆ่านักโทษพอถ้านักโทษหนีนะทหารก็จะต้องถูกประหารด้วยแต่กัปตันพยายามช่วยชีวิตของ
จำเปาโลนะทั้ง276คนนะก็สามารถไปถึงเกาะมอนตาผมมีคำถามนะครับว่าก่อนไปถึงเกาะมอนตามีเกาะ อะไรเกาะ อะไรครับเกาะกระดานครับเกาะกระดานเฮ้ยคล้ายกับคุณเล่นครับอันนี้คือภาพที่ทำให้เราเห็นว่าคนที่จมน้ำตายเขาต้องการเกาะกระดานใช่ไหมเช่นเดียวกันนะครับคนที่จมอยู่ในความบาปเราต้องเกาะอะไรครับเกาะไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์มีแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะพาเราไปถึงฝั่งนะครับสิ่งที่เราได้รับจากตัวอย่างของอาจารย์เปาโลก็คือคนที่โปรนิบัติคนอื่นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าตัวเองนะครับเปียกแล้วก็หนาวด้วยลองคิดดูนะครับเป็นช่วงเดือนตุลาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับโอ้โหหนาวเย็นนะครับทุกคนก็ตัวสั่นนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลทำคืออะไรครับเก็บฟืนเก็บไม้ครับพยายามก่อไฟทำให้ทุกคนรับความอบอุ่นนี่คือท่าทีของคนหนึ่งที่เป็นพยานโดยการช่วยเหลือคนอื่นโดยการปฏิบัติคนอื่นผมไม่ทราบว่าพี่น้องเคยมีโอกาสช่วยคนอื่นบ้างไหมครับอาจจะอยู่ในช่วงวิกฤตที่คริสเตียนลุกขึ้นเราช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยคนที่กำลังลำบากคิดถึงช่วง2011มีน้ำท่วมกรุงเทพจำได้ไหมครับช่วงนั้นไม่ทราบใครอยู่กรุงเทพในช่วงประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับมีน้ำท่วมนะแล้วก็หลายคนก็หนีออกจากบ้านนะครับบางคนก็อยู่บนหลังคาบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับตอนนั้นผมกับทีมเมชเชนก็บอกว่าให้เรามีโอกาสช่วยคนดีไหมครับผมก็ตัดสินใจซื้อเรือลำหนึ่งนะครับเป็นเรือที่มีเครื่องบังคับเป็นเรือหางยาวนะครับผมไม่เคยใช้เรือแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อเห็นชาวบ้านเขาลำบากแล้วก็มีบางพื้นที่คนไม่สามารถออกจากบ้านได้ผมก็เลยให้เพื่อนคนหนึ่งสั่งเรือจากประจวบเอามาที่กรุงเทพผมไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เขตของสามหวานถามเขาว่าเรามีโอกาสช่วยชาวบ้านบ้างไหมครับผมมีเสบียงอาหารมีน้ำเราไปแจกให้คนที่ลำบากดีไหมครับเจ้าหน้าที่คนนี้เขาดีใจมากครับเขาบอกว่าคุณเป็นคนแรกครับที่มาหาผมครับผมมีชุมชนหลายชุมชนที่เขตของสามวานะเป็นคนที่ทำนาเป็นคนที่ถูกนะน้ำนะค้างที่บ้านเขาก็ออกมาไม่ได้นะเราไปด้วยกันนะเจ้าหน้าที่คนนี้ก็พาทีมของผมตอนแรกเราขับรถไปนะครับไปถึงเขตที่น้ำลึกลงนะก็เปลี่ยนมาใช้เรือนะครับไปแจกอาหารให้กับชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นพยานไปถึงชุมชนที่3ที่4นะครับเมื่อออกจากเรือนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับที่มีเขาเรียกว่ากระเป๋ายาญาติเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนครับเขากระโดดลงมาจากเรือแล้วก็เขารวบรวมชาวบ้านทุกคนเขาร้องประกาศว่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคนเหล่านี้มาบอกกับทุกคนว่าพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักทุกคนนะเขาพูดแบบนี้นะครับผมก็ประทับใจครับเขาประกาศแทนผมไม่ได้พูดอะไรเลยสิ่งที่เขาเห็นคือการแสดงความรักที่มาจากคริสเตียนทำให้เขาประทับใจพี่น้องครับเราทุกคนสามารถเป็นพยานโดยการปรนนิบัติผู้อื่นอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตนะอาจจะเริ่มจากคนละไม้คนละมือนะยื่นมือช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการล้างจานการกวาดบ้านนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ครับให้เรามีส่วนปฏิบัติคนอื่นให้เขาเห็นถึงความรักที่มาจากพระเจ้าแต่เสียดายหลายครั้งนะครับคนเราไม่สังเกตโอกาสสังเกตโอกาสที่จะช่วยคนอื่นครับผมไปสอนพระคัมภีร์ที่พระคริสตธรรม BBS ประมาณอาทิตย์ละ2วันครับผมจะนั่ง BTS ไปครับและสังเกตว่าสมัยนี้ครับทุกคนก็จะจองที่มือถือนะครับไม่ค่อยสังเกตคนเข้ามานะเข้ามาในรถไฟนะบางทีมีคนแก่มีผู้หญิงที่มีท้องถ้าผู้หญิงมีท้องเข้ามาครับเขาก็ไม่ได้สังเกตว่าคนนี้ต้องการที่นั่งนะวันก่อนนะครับผมนั่งอยู่ดีๆนะครับมี
ผู้อาวุโสคนหนึ่งเดินเข้ามานะแล้วก็เดินแบบไม่ค่อยแข็งแรงผมก็เลยลุกขึ้นให้เขานั่งครับแต่เมื่อผมลุกขึ้นนะครับมีสาวน้อยอีกคนหนึ่งกำลังจ้องดูที่โทรศัพท์ก็รีบนั่งลงครับนั่งลงแล้วก็ไม่ทันสังเกตว่ามีคุณตาคนหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าเขาฮะมีกำลังมีความต้องการที่จะนั่งนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับในปัจจุบันหลายคนไม่ได้สังเกตโอกาสเพราะเรามีแต่อยู่ในโลกส่วนตัวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่สัปดาห์นี้เราจะเปิดตาใส่วิญญาณนะครับเปิดตาที่พระเจ้าประทานให้นะเห็นโอกาสไหมครับอาจจะอยู่ที่ตลาดอยู่ที่เพื่อนบ้านนะบางคนกำลังต้องการความช่วยเหลือให้เรามีโอกาสปฏิบัติเขาอาเมนไหมครับพระเจ้าใช้เรานะครับเรารับตัวอย่างจากอาจารย์เปาโลนะครับถึงฉากสุดท้ายนะครับฉากที่4ก็คือคนติดอยู่บนเกาะ นะครับเมื่ออาจารย์เปาโลกำลังเก็บไม้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับมีงูพิษตัวหนึ่งออกมาก็ถูกความร้อนแล้วก็กัดที่มือของอาจารย์เปาโลด้วยนะครับชาวพื้นเมืองเหล่านั้นก็เห็นงูห้อยคาอยู่ที่มือของอาจารย์เปาโลก็จึงพูดว่าอะไรครับคนนี้ต้องเป็นคนฆ่าคนแน่นอนแม้จะหนีรอดจากทะเลแล้วเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมยังไม่ยอมให้เขามีชีวิตรอดอันนี้คือความคิดของคนไทยคล้ายกันนะครับว่าคนนี้มีเวรมีกรรมแน่นอนนะหนีเสือป่าจระเข้ออกจากทะเลแล้วก็เจองูพิษแต่ว่าจานเปาโลก็ไม่กลัวถ้ามีความมั่นใจว่าอีกไม่นานพระเจ้าก็จะพาไปที่อิตาลีฉะนั้นก็สะบัดงูออกไปในไฟแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของอาจารย์เปาโลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องอัศจรรย์นะแล้วก็คนที่อยู่บนเกาะก็เปลี่ยนความคิดว่าคนนี้เป็นเทพเจ้าเหตุการณ์นี้ทำให้มีโอกาสเกิดขึ้นก็คือเจ้าของหรือว่าหัวหน้าของเกาะมอนตาชื่อปูปิลิอัสนะปูปิลิอัสในบทที่28นะครับคุณพ่อของท่านป่วยอยู่ก็เลยเชิญชวนอาจารย์เปาโลไปอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลไปวางมืออธิษฐานเผื่อคุณพ่อของปูปิยัสทำให้ท่านหายป่วยหลังจากนั้นชาวเกาะทั้งหลายที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็พากันมาหาอาจารย์เปาโลรับการช่วยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าอาจารย์เปาโลได้เทศนาสั่งสอนอะไรแต่ผมเชื่อว่าในระหว่างการอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยท่านก็ต้องพูดถึงพระเยซูคริสต์แน่นอนนะคุณว่าในนามพระเยซูคริสต์นะพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้กลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าขออนุญาตอธิษฐานเผื่อคุณได้ไหมพี่น้องเคยพูดคำนี้ไหมเวลาไปเยี่ยมเยียนไปเจอคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าบางครั้งเราสามารถถามว่าขออนุญาตอธิษฐานเผื่อคุณได้ไหมครับคุณกำลังมีปัญหาคุณกำลังตกงานหรือว่าลูกๆดื้อนะผมเชื่อว่าพระเจ้าช่วยคุณได้นะพระเจ้าของผมพระเจ้าของฉันเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ขออนุญาตอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์และเมื่อเราพูดแบบนี้อธิษฐานถึงเขานะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนก็คือเขาจะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าโดยเขาเองนะเราไม่ต้องเทศนาสอนอะไรมากมายนะอธิษฐานแล้วก็ให้เขามีประสบการณ์ว่าพระเจ้าช่วยเขาได้ผมอยากจะหนุนใจทุกคนที่นี่นะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศแต่เราสามารถอธิษฐานถึงคนอื่นได้ไหมครับ yeah. เราสามารถอธิษฐานด้วยความเชื่อเหมือนเพลงที่เราร้องจงมีความเชื่อในพระเจ้านะและเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นการอัศจรรย์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันใดนั้นนะแต่อย่างน้อยบางคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ได้ถูกทอดทิ้งบางคนเริ่มมีสันติสุขถึงแม้ว่ายังไม่ได้งานหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บยังต้องไปหาหมออยู่นะครับแต่เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนนั้นนะครับให้คนนั้นมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆนะนี่คือ4ประการนะครับที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องในเช้านี้นะครับท่านสามารถเป็นพยานของพระคริสต์ในทุกสถานการณ์ได้อย่างไรนะจากตัวอย่างของอาจารย์เปาโลสิ่งแรกคือเป็นผู้ให้สติปัญญาสติปัญญามาจากการมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านะมีประสบการณ์ชีวิตมากมายก็สามารถให้คำพูดให้คำแนะนำที่จะช่วยคนที่อยู่รอบข้าง
ให้กำลังใจโดยทั้งคำพูดการกระทำให้ความช่วยเหลือคนอื่นรณิบัติคนอื่นแล้วก็สุดท้ายให้เราเป็นพยานเรื่องความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะเปิดทางให้เราอธิษฐานเผื่อคนอื่นให้เราเป็นพยานสั้นๆเพื่อคนอื่นจะได้รับข่าวประเสริฐได้รับความรอดของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับในเช้านี้และขอพระเจ้าทรงนำให้สัปดาห์นี้เต็มด้วยโอกาสนะครับเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสัปดาห์นี้พระเจ้าจะประทานโอกาสให้เราทุกคนนะเป็นพยานแต่เราต้องทำยังไงครับเราต้องสังเกตนะต้องสังเกตนะครับอย่าจ้องที่มือถือของเราเท่านั้นนะครับบางครั้งก็เงยหน้าขึ้นฮะอธิษฐานเราดูคนที่อยู่รอบข้างอาจจะมีบางคนที่เราสามารถโปรนิบัติช่วยเหลือให้กำลังใจถ้าเราอธิษฐานด้วยกันมีอยากจะให้เราสงบใจสักหนึ่งนาทีต่อพระเจ้าคิดถึงชีวิตของเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์อะไรมีอะไรที่เราจะอยากจะบอกกับพระเจ้าไหมคิดถึงคนที่อยู่รอบข้างเพื่อนบ้านญาติพี่น้องมีใครบ้างที่เราสามารถเป็นพยานและนำเขาให้เขารู้จักกับพระเยซูคริสต์ไหมขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่นำพาชีวิตของเราไม่ว่าจะต้องเจอกับวิกฤตเจอกับพายุต่างๆเราเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงเป็นสมอที่ทำให้เรามีความมั่นคงมีความแน่ใจเราจะไม่กลัวต่อสถานการณ์ใดๆขอพระเจ้าทรงอวยพรทรงเจิมพี่น้องทุกคนที่นี่ให้ทุกคนเป็นพยานของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจการปรนิบัติคนอื่นการให้คำแนะนำขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยให้ทุกคนเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดถึงเรื่องราวของพระองค์แสดงถึงความสว่างที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่จ่า BCF ด้วยขอพระเจ้าทรงสร้างเราให้เราเป็นประชากรของพระเจ้าที่ส่งแสงที่รับใช้ถวายเกียรติพระองค์มากขึ้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนขอพระเจ้าอวยพร